อายุวันโนสุขังพาลังสาธุสาธุจ้ะตอนนี้ขนมปังปิ๊บเรามีแล้วอยากจะให้หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ทางวัดอยากได้ Hill School Boy อะไรสักอย่างนี้ฮะให้หลวงพ่อเอาคิดปากผมมาบอกด้วยสาธุขอเจริญพรญาติโยมและลูกหลานทุกๆคนจ้ะอันนี้หลวงพ่อได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญกุศลกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็เจริญพรว่าขนมปังปิ๊บมีมากแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นนมข้นหวานกับน้ำหวานเฮลบูบอยหรือว่าเป็นนมบัวแดงนมกล่องก็ได้นะแล้วที่ใช้กันมากที่สุดก็คือไข่ไก่นะเพราะว่าที่วัดเราใช้ไข่วันละ 2-3,000 ฟองแหละต้องทำอาหารให้คนทานกัน 2-3,000 คนทุกวันดังนั้นก็ฝากญาติโยมว่าถ้าใครได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วบางคนได้ยินในห้างนี้แล้วแหละก็เอามาถวายหลวงพ่อบ้างแล้วก็มีนะขอย้ำว่าน้ำหวานน้ำแดงเนี่ยหลวงพ่อเราลองนึกดูนะคนป่วยเนี่ยเวลาร้อนๆเนี่ยเขาได้น้ำแข็งกับน้ำหวานเนี่ยเขาชื่นใจมากเลยนอกจากนั้นหลวงพ่อก็ยังเอาน้ำหวานกับนมเนี่ยใส่น้ำแข็งใสนะมีเครื่องทำน้ำแข็งใสเด็กๆนะทั้งผู้ป่วยก็ชอบกันมากเลยก็เรียกร้องมาหลวงพ่อก็ไปหาซื้อขนมปังซื้อลูกชิ้นนะแล้วก็ซื้อพวกมันเชื่อมฟักทองเชื่อมอะไรพวกนี้มาใส่ลงไปในถ้วยใส่น้ำแข็งเข้าไปใส่น้ำหวานแล้วก็นมราดลงไปเด็กๆไม่มีคนไหนจะกินถ้วยเดียวเลยนะบางคน3ถ้วยยังไม่พอเลยนะผมบอกว่าอร่อยมากอันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมใครเอาน้ำหวานก็ดีนมข้นหวานก็ดีนะรวมทั้งไข่ไก่นมกล่องนะมาถวายหลวงพ่อซึ่งพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าหลวงพ่อมีลูกเป็นพันๆคนนะรวมทั้งผู้ป่วยรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยรวมแล้ววัดดูแลคนไม่น้อยกว่า 2,000 คนตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากข้าวสารเราเพียงพอนะขนมปังปิ๊บนี่มีมากเกินไปแล้วนะ 3,000 กว่าปิ๊บผมทานได้หลายเดือนอยู่นะขออนุโมทนานะญาติโยมหลวงพ่อมานี่ก็มาในวันพิเศษนะพวกเราได้จัดกิจกรรมจะมีบูธมาออกร้านอะไรกันนะต้นเดือนอยากให้มาใหม่แต่อยู่ข้างบนออกก็บอกได้นะบอกเท่งน้อยก็ได้นะเพราะเขาก็สายตรงอยู่แล้วเดี๋ยวดูคิวหลวงพ่ออีกทีเนาะได้เดี๋ยวนัดกันอีกทีนะลูกนะท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอบใจพวกเราทุกคนวัดพระน้ำพุเนี่ยถ้าไม่ได้ญาติโยมก็อยู่ไม่ได้หรอกญาติโยมเพราะเราก็ไม่เคยของบประมาณทางภาครัฐเลย31ปีนะปีนี้นะที่เราอยู่ได้อย่างมั่นคงเข้มแข็งจ้าวัดเข้มแข็งก็เพราะว่าญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาศรัทธานะแล้วก็ช่วยหลวงพ่อตลอดมาแต่หลวงพ่อยังมีงานที่ต้องทำอีกมากนะญาติโยมแต่พวกเราก็ติดตามต่อไปว่าหลวงพ่อทำอะไรบ้างบางเวลาก็ต้องบอกกันนะพวกเราก็ขอให้รักกันสามัคคีกันด้วยช่วยกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อทั้งมีความสุขและมีพลังนะพวกเราก็ช่วยกันตลอดมาวันนี้หลวงพ่อภารกิจทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็ต้องไปอะไรนะตลาดอินดี้ตลาดอินดี้นะก็น่าจะได้เวลาเดินทางแล้วก็ขอลาพวกเราทุกคนบุญกุศลใดที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญแล้วก็ขอให้เป็นพระปัจจัยปกป้องคุ้มครองญาติโยมและลูกหลานให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบพัฒนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยท่วนทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญน้ำมนต์มาแล้วน้ำมนต์มาแล้วครับผม
รับน้ำมนต์กันนะครับผมผู้ประกอบการนะคะแล้วก็คุณลูกค้านะคะมาร่วมกันรับน้ำมนต์ชื่อเพลงสิทธิ์หลวงพ่ออลงกฎนะฮะพวกเราสิทธิ์วัดพระบาทหลวงพ่อให้โอกาสได้มารับใช้ทั่วทุกทิศที่ท่านปราณีมันเล่นดนตรีจำกันได้ไหมคนป่วยและเด็กกำพร้าน้องแมวน้องหมาท่านมีตาห่วงใยทำงานไม่มีวันหยุดทำงานไม่มีวันหมดหลวงพ่อลงกฎที่พวกเราภูมิใจพ่อแม่พี่ป้าน้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรามาร่วมด้วยช่วยกันทำบุญแบ่งปันสร้างกุศลเอาไว้ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมทำความดีไม่หนีไปไหนบรรเลงเพลงให้สนุกทำบุญให้มีความสุขให้ท่านหมดทุกข์หมดโรคหมดภัยพวกเราสิทธิ์วัดพระบาทหลวงพ่อให้โอกาสได้มารับใช้ทั่วทุกทิศที่ท่านปราณีมาเล่นดนตรีจำกันได้ไหมคนป่วยและเด็กกำพร้าน้องแมวน้องหมาท่านมีตาห่วงใยทำงานไม่มีวันหยุดทำงานไม่มีวันหมดหลวงพ่อลงกฎที่พวกเราภูมิใจพ่อแม่พี่ป้าน้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรามาร่วมด้วยช่วยกันทำบุญแบ่งปันสร้างกุศลเอาไว้ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมทำความดีไม่หนีไปไหนบรรเลงเพลงให้สนุกทำบุญให้มีความสุขให้ท่านหมดทุกข์หมดโรคหมดภัยขอบคุณมากมายนะฮะขอบคุณครับพวกเราสิทธิ์วัดพระบาทหลวงพ่อให้โอกาสได้มารับใช้ทั่วทุกทิศที่ท่านปราณีมันเล่นดนตรีจำกันได้ไหมคนป่วยและเด็กกำพร้าน้องแมวน้องหมาท่านมีตาห่วงใยทำงานไม่มีวันหยุดทำงานไม่มีวันหมดหลวงพ่อลงกฎที่พวกเราภูมิใจ